มาเปิดประเด็นกันต่อค่ะความอดทนมีจำกัดนะคะอดีตบิ๊กข่าวกรองเผยชัดคนวางแผนม็อบชนม็อบโดยนักการเมืองและนักธุรกิจอีกไม่นานนะคะก็คงจะได้เห็นกันค่ะเรียกได้ว่าการชุมนุมคาร์ม็อบของเมื่อวานนี้นะคะเกิดความรุนแรงเป็นอย่างมากค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมยั่วยุเจ้าหน้าที่อย่างหนักทั้งใช้ระเบิดที่เตรียมมาและของแข็งที่อยู่รอบบริเวณปาใส่เจ้าหน้าที่จนทำให้เกิดภาพการสลายการชุมนุมและได้นำภาพดังกล่าวนั้นไปขายค่ะเพื่อโจมตีรัฐบาลอีกต่อหนึ่งล่าสุดทางด้านของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะถึงความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเกิดม็อบชนม็อบนะคะโดยมีรายละเอียดว่าคาม็อบเมื่อวานคาม็อบวุ่นวายทั้งกรุงเทพมหานครรถติดวินาศสันตโรรัฐบาลล็อกดาวน์ได้เฉพาะคนดีคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ม็อบไม่สนล็อกดาวน์ม็อบไม่ร่วมมือคนติดเชื้อโควิดเยอะขึ้นอย่าไปด่ารัฐบาลเพราะม็อบเป็นตัวการช่วยแพร่เชื้อม็อบไล่นายกตู่นับวันยิ่งรุนแรงยิ่งวุ่นวายแล้วก็มีการปะทะระหว่างม็อบกับตำรวจแกนนำสลายการชุมนุมแต่มวลชนใช้ความรุนแรงโดยแกนนำไม่ต้องรับผิดชอบม็อบสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อขัดขวางสิทธิของคนอื่นในการใช้รถใช้ถนนคาม็อบได้กลายเป็นพวกเด็กแว้นที่ก่อความรำคาญและอึดอัดให้กับประชาชนลดค่าของการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองน่าสนใจว่าคาม็อบคราวนี้คนที่พูดว่าเผาเลยผมรับผิดชอบมาร่วมกลุ่มกับ3นิ้วรวมทั้งนักการเมืองอีกหลายคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาหรือคนสั่งคนจ่ายเงินเป็นคนเดียวกันม็อบไม่กลัวที่จะทำผิดกฎหมายไม่กลัวเชื้อโควิดกระบวนการยุติธรรมล่าช้าไม่ทันการถ้ามั่นใจว่าลุงตู่บริหารผิดพลาดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือมีหลักฐานว่าโกงกินใครโกงวัคซีนใครยักยอกวัคซีนไปฉีดให้ VIP เอาเลยยุให้ฟ้องโควิดระบาดไม่ใช่ไทยที่เดียวระบาดหนักทั่วโลกแต่ไม่มีผู้นำประเทศไหนลาออกหรือยอมตามม็อบน่าเป็นห่วงและบอกดังๆในม็อบมีป้ายโจมตีสถาบันชัดเจนนี่ไม่ใช่การชุมนุมไล่ลุงตู่ทำอย่างนี้ประชาชนไม่พอใจม็อบคนไทยมีความอดทนจำกัดไม่รู้ว่าความอดทนของคนที่รักลุงตู่กปปส.คนเสื้อเหลืองอยู่ตรงจุดไหนจะมีม็อบชนม็อบไหมหรือคนวางแผนอยากให้เกิดม็อบชนม็อบเสรีภาพในการชุมนุมต้องไม่กระทบเสรีภาพของคนอื่นพอม็อบมั่นใจได้อย่างไรว่าคนมาม็อบไม่ติดเชื้อและแพร่เชื้อให้คนอื่นการเมืองไทยอยู่ในวังวนขัดแย้งโดยนักการเมืองนักธุรกิจการเมืองคนอยากได้อำนาจหนุนหลังม็อบหวังได้อำนาจรัฐล้มล้างความผิดในอดีตของตัวเองค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ